สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งนะครับที่เราได้พบกันในรายการบทความพิเศษในแต่ละครั้งที่ได้นำเสนอกับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามผมพยายามนำเอาเรื่องที่ท่านพี่น้องทางบ้านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนสูงอายุนะครับที่ติดตามรายการเสียงอิสลามตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านพี่น้องให้ได้ง่ายที่สุดให้ได้สะดวกสบายที่สุดเพราะบางทีเรื่องยากๆนะครับบางทีเรื่องที่ไกลตัวเกินไปนะครับบางทีพี่น้องผู้ฟังทั้งบ้านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะจดจำเนื้อหาของมันได้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นก็พยายามนำเอาเรื่องที่เป็นเรื่องเกรดเล็กเกรดน้อยเรื่องง่ายๆนะครับที่เป็นสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาคุยกันนะครับมาคุยกันแล้วก็เมื่อเราได้รับความรู้แล้วเราก็นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติอยากจะให้กำลังใจกับท่านพี่น้องนะครับว่าการที่เราได้ใส่ใจได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานะครับถึงแม้เราจะไม่ได้ไปนั่งในห้องเรียนก็ตามแต่นี่ก็เป็นห้องเรียนทางไกลนะครับใครก็ตามแต่ที่นำตัวเองไปสู่การเรียนรู้ในเรื่องศาสนาดำเนินไปในเรื่องของการแสวงหาวิชาความรู้ในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางสะดวกง่ายดายที่จะนำเราไปสู่สวรรค์ของพระองค์พี่น้องครับนี่เป็นคำเฉลยของท่านนบีนะครับพี่น้องไม่ต้องไปค้นคว้าอะไรอีกแล้วนะครับเพียงนำตัวเองไปสู่การเรียนรู้ในเรื่องศาสนาและการนำตัวเองไปสู่เส้นทางที่ เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางสะดวกง่ายดายเหลือเกินแก่พวกเราทั้งหลายนะครับให้ไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเป้าหมายอันสูงสุดของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจให้กันนะครับเราตรวจสอบตัวเองวันนี้ได้รับเนียมัตจากอัลลอฮ์มากหรือยังเราได้รับเนี่ยมัดจากอัลลอฮ์เนี่ยมามากมายแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยมัดที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์สุขภาพร่างกายแข็งแรงสรรเสริญอัลลอฮ์เยอะๆนะครับสรรเสริญอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เยอะๆนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาจะได้สร้างบ้านให้กับเราในสวงสวรรค์ซึ่งเป็นบัยตุลฮัมดีเป็นบ้านแห่งการสรรเสริญอันใดก็ตามแต่ที่คนอื่นเขาชมเราอันใดก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์ให้เรานะครับแล้วมีคนได้พูดถึงในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้เราพยายามทำให้เป็นนิสัยของเรานะครับนิสัยที่ว่านั้นเป็นนิสัยที่ดีเรียกว่าเป็นความเคยชินก็แล้วกันพี่น้องเป็นความเคยชินที่ดีนั่นก็คือการกล่าวอัลฮัมดุลิลละเรื่องที่ทำบ่อยๆเรื่องที่เคยชินบ่อยๆอย่างนี้เนี่ยจะช่วยให้พี่น้องทั้งหลายได้รอดพ้นและปลอดภัยนะครับด้วยการมีกระช่างแห่งความดีอย่างมากมายทีเดียวทำให้ท่านพี่น้องทั้งหลายประสบความสำเร็จนะครับหลังจากได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับก็คุยกับพี่น้องถึงวิธีการให้สลามการให้สลามยังมีวิธีการนะครับให้สลามแบบไหนได้ผลบุญแค่ไหนฉะนั้นการให้สลามแต่ละแบบเนี่ยมันได้ผลบุญไม่เท่ากันนะครับมันได้ผลบุญไม่เท่ากันฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่พี่น้องผู้ฟังผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องตรงนี้เอาไว้มากๆทีเดียวนะครับให้สลามแบบสั้นก็ได้ผลบุญอย่างหนึ่ง
นะครับให้สลามแบบยาวนะครับขึ้นมานิดนึงก็จะได้ผลบุญอีกแบบนึงให้สลามเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับตามสำนวนที่ท่านนบีสอนนะครับไม่ใช่ใช้เฉพาะในเรื่องพิธีการเท่านั้นนะครับแต่เราจะใช้ในยามปกติก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับเราก็จะได้รับผลบุญนะครับอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถ้าให้แบบเต็มเลยก็จะได้30ผลบุญพี่น้องครับนี่มันก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยที่เป็นซุนนะห์ขั้นพื้นฐานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้ทีนี้มันก็มีอีกเรื่องนึงที่พวกเราบางครั้งก็สอบไม่ผ่านกันนะครับบางครั้งเราก็สอบไม่ผ่านกันเนื่องจากว่าการที่เรายึดถืออารมณ์ของเราเป็นใหญ่นะครับการที่เราไม่ให้ความสำคัญต่อคำสอนของท่านนบีบางครั้งก็ได้แต่พูดกันในเรื่องของซุนนะแต่พอเวลานำไปสู่การปฏิบัติพอลงลึกไปสู่การปฏิบัติแล้วบางทีก็สอบกันไม่ผ่านแต่เราก็มักจะยกหะดีษกันนะครับมักที่จะพูดกันนะครับว่าหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งในเรื่องของคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมนั้นเนี่ยท่านนบีไม่อนุญาตนะครับที่จะให้เราตัดสัมพันธ์กันเกิน3วัน3คืนนะครับเกินกว่า3คืนด้วยกันพี่น้องครับนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยไอ้สิ่งที่เรารู้แล้วเนี่ยแล้วเรามันก็มองข้ามไปไม่นำไปสู่การปฏิบัติบางทีมันไปลบผลบุญส่วนอื่นๆอีกมากมายที่เราสะสมมาตลอดชีวิตนะครับเพราะเรายังเป็นคนที่แข็งกระด้างเพราะเรายังเป็นคนที่มีหัวใจแห่งการไม่อยากจะให้อภัยใครทั้งนั้นเราอยากจะโกรธอย่างนี้เราอยากจะไม่ชอบกันอย่างนี้นะครับ10ปีบางทียังไม่สลามกันเลย10ปีบางทียังมีไม่คุยกันเลยพี่น้องมาดูหะดีษนะครับซึ่งเป็นคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้มีรายงานจากท่านอบูอัยยูบอันอันซอรีนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลายะฮิลลุลิมุสลิมินอัยยะฮจุรอะคอฮูฟาวกะซะลาซิลัยาลินยัลตะกิยานิฟะยุอริดุฮาซาวะยุอริดุฮาซาวะกอยรุฮูมาอัลลซียับดะอูบิสซะลามิหะดีษนี้นะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีแล้วก็ท่านอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับพี่น้องฟังความหมายของหะดีษบทนี้แล้วเนี่ยลองพิจารณากันดูนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องที่เป็นเกตเล็กเกตน้อยจากคำสอนของท่านนบีที่เป็นเรื่องราวที่ท่านนบีได้สอนไว้เนี่ยเราสอบผ่านกันหรือเปล่าซอฮาบะห์ของท่านรอซูลเนี่ยนะครับเขาเรียนรู้คำสอนท่านนบีแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติเขาจริงจังนะครับและเขาก็มั่นคงในการที่จะยึดมั่นคำสอนไปปฏิบัติอะไรนบีห้ามเขาก็เลิกเลยนะครับอะไรที่นบีส่งเสริมให้ทำเขาก็รีบแสวงหาแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติคำถามคือพวกเราบอกว่าเราอยากจะเป็นชาวซุนนะเราบอกว่าเรายึดมั่นในการปฏิบัติตามซะละฟุซอลและเราพูดอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าเราพูดอย่างนั้นวันนี้หันมาพิจารณาสักนิดนะครับในเรื่องที่เป็นพื้นฐานในเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้สังคมของเราเนี่ยเป็นปึกแผ่นทำให้สังคมของเราเนี่ยมีความสมัครสมานสามัคคีถ้าเราได้ยึดคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วเนี่ยแล้วเรามาทำผมเชื่อว่าสังคมของเราก็จะมีแต่ความสุขไม่มีการเครียดแค้นเกิดขึ้นของคนในสังคมมุสลิมไม่มีการมองหน้ากันไม่ได้พี่น้องครับถ้ามันมีการเครียดแค้นและมองหน้ากันไม่ได้นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราไม่ได้เอาคำสอนนบีมาใช้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไม่อนุมัตินะครับไม่อนุญาตให้มุสลิมเนี่ยตัดความสัมพันธ์กับพี่น้องมุสลิมของเขาเนี่ยเกิน3คืนด้วยกันเกิน3คืนด้วยกันเพราะเวลาโกรธกันเนี่ยพี่น้องภายในระยะเวลา3วันเนี่ยท่านให้อภัยมั้ยครับท่านให้อภัยมั้ยวันนี้ต้องหันมาตรวจสอบตัวของท่านนะครับท่านละหมาดเพราะท่านปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ท่านปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้รอซูลก็สอนเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าอัลลอฮ์ก็บอกให้เราให้อภัยนะครับในอัลกุรอานนะว่าอินตะฟูวะตัสฟะฮูฟะอินนัลลอฮะกะฟูรรหีมว่าอินตะฟูวะตัสฟะฮูถ้าหากท่านให้อภัยท่านปรองดองกัน
วะตัสฟาฮูฟะอินนัลลอฮะกะฟูรแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นพระผู้ทรงอภัยพระผู้ทรงเมตตายิ่งฉะนั้นเนี่ยพี่น้องวันนี้เนี่ยเรามีการโกรธกับคนหนึ่งคนใดไหมเรามีไม่ชอบกับคนหนึ่งคนใดไหมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทของเราไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของเราไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามนะครับหรือเราไปทำงานในองค์กรใดๆก็ตามที่เป็นบริษัทที่เป็นหน่วยงานราชการนะครับเราไปโกรธอะไรกับเขาไหมเราให้อภัยอะไรกับเขาไหมถ้าเราเอาสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้เนี่ยมาใช้อยู่ที่ไหนใครก็รักครับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมด้วยกันเนี่ยหะดีษบทนี้เนี่ยเจาะจงถึงพี่น้องมุสลิมด้วยกันไม่อนุมัติให้มุสลิมตัดความสัมพันธ์กับพี่น้องของเขานี่เจาะจงเลยชัดเจนชัดเจนนั้นหมายถึงคนที่เราจะโกรธด้วยถ้าเขาเป็นมุสลิมนบีบอกไม่อนุญาตนะที่จะให้เราเนี่ยไปตัดความสัมพันธ์กับเขาไปละทิ้งเขาเนี่ยเกิน3คืนด้วยกันวันนี้เนี่ยพี่น้องต้องหันมาตรวจสอบนะเราโกรธกับใครอ่ะทุกวันเนี่ยเราไม่ชอบกับใครล่ะทุกวันเนี่ยแล้วมันสอบผ่านมั้ยนะมันสอบผ่านมั้ยหมายความว่าเราเนี่ยถ้าเราทําได้อย่างท่านนบีบอกเนี่ยไม่เกิน3วันเราต้องดีกับเขาไม่เกิน3วันเราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเพื่อที่จะให้เรากับเขาเดินหน้ากันต่อบางทีเนี่ยเราน่ะโกรธกับเขาแค่2คนแต่พี่น้องครับมันไปฉุดคนในครอบครัวของเขาเนี่ยมาเกลียดมาชอบไม่ชอบเราด้วยบางทีคนในครอบครัวของเราพอรู้ว่าเราไม่ชอบกับอีกบ้านนึงคนในครอบครัวของเราก็มีส่วนร่วมไปด้วยมันกลายเป็นไม่ใช่เรื่องของคน2คนแล้วพี่น้องในยุคปัจจุบันมันกลายมาเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องระหว่างคนที่โกรธกัน2คนแล้วมันไปเอาพักเอาพวกมาเกลียดด้วยไปเอาพักเอาพวกมาโกรธด้วยฮารอมทั้งหมดพี่น้องเป็นเรื่องที่ต้องห้ามในหลักการของศาสนาพี่น้องครับเราไม่ชอบกับเขา2คนเราก็มีปัญหากับแคลๆ2คนถ้ายิ่งเราไปฉุดดังใครเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมันก็นำไปสู่การทำผิดนำไปสู่การนินทาให้ร้ายนำไปสู่ความกระทำผิดทั้งคำพูดและการกระทำที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้อีกมากมายเป็นเรื่องที่ต้องห้ามทั้งสิ้นเห็นไหมพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องเกตเล็กๆน้อยๆถ้าเราไม่ให้ความสำคัญเนี่ยบางทีบางครั้งฮักกุลอาดัมเนี่ยนะครับมันก็ติดตัวเราไปเรื่อยเลยอ่ะติดตัวตายไปแล้วนี่บางทีก่อนจะตายยังไม่ให้อภัยกันเลยเห็นไหมพี่น้องแต่อัลลอฮ์บอกว่าอินตะฟูถ้าท่านทั้งหลายให้อภัยซึ่งกันและกันวะตัสฟะฮูปรองดองกันนะครับจับมือมุซอฟะฮะกันให้อภัยกันนะพูดกันสินะครับมีอะไรไม่เข้าใจก็ปรับความเข้าใจกันสินะครับพูดกันว่าฉันเคยละเมิดท่านนะไม่ว่าจะเป็นในด้านคำพูดหรือใดๆก็ตามขออภัยท่านด้วยนะพี่น้องครับอย่าให้ลูกให้หลานมาขออภัยตอนที่มาละหมาดมายัดเราเห็นไหมเห็นไหมครับพอเวลาเขามาประกาศตอนละหมาดมายัดเนี่ยถ้าหากว่ามายัดนี้เคยล่วงเกินคนหนึ่งคนใดเอาไว้ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ให้อภัยมายัดนี้ด้วยเคยได้ยินไหมครับผมเชื่อว่าพี่น้องเคยได้ยินผมอยากจะเตือนตรงนี้นะครับเตือนเฉยๆนะครับว่าก่อนที่เรามีความรู้สึกว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วแล้วเราก็โกรธใครกันมานานแล้วเนี่ยให้ฝากสลามไปถึงเขาเถอะครับให้อภัยซึ่งกันและกันครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะได้ไม่มาตามติดตัวของเราไปนะครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเน้นย้ำตรงนี้บอกกับพี่น้องผู้ฟังทางบ้านว่าท่านนบีไม่อนุมัติที่จะให้มุสลิมตัดความสัมพันธ์กับพี่น้องของเขาเกิน3วันเกิน3คืนด้วยกันเฝ้ากอซาลาซิลยาเลนเกิน3คืนซึ่ง2คนนั้นเนี่ยเมื่อเจอกันแล้วต่างคนต่างหนีหน้าฟะยุอริดุฮาซาวะยุอริดุฮาซาพอเจอกันแล้วไม่มองหน้ากันแล้วต่างคนต่างหนีหน้าไปงานเดียวกันพอเจอกันก็พี่น้องครับไม่มองหน้ากันแล้วเดินกันคนละทางเลยนี่คือพฤติกรรมของเราในยุคอาเครซามันเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นจริงเราต้องยอมรับมันนะครับนี่คือพฤติกรรมที่เมื่อเราหมางเมินกันแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากเจอหน้ากันนะครับแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราตรงเนี้ยเราจะเอาไหมพี่น้องท่านนบีบอกตรงเนี้ยเราจะเอาไหม
วะคอยรุฮูมาอัลลซียับดาอุบิสสลามีและผู้ที่ประเสริฐกว่าในสองคนนั้นคือผู้ที่เริ่มให้สลามก่อนคนที่ไม่ถูกกันเนี่ยคนที่ไม่มองหน้ากันที่หมางเมินกันมานานเนี่ยแต่จริงๆแล้วนบีอนุมัติได้แค่3วันถ้าเกินจากนี้ไม่เป็นที่อนุญาตแล้วนะครับแต่พวกเรานี่บางทีนานกว่า3วันบางทีนานกว่านะมานานกว่า1เดือนบางคนเป็นปีๆเลยบางคน10ปีเลยยังไม่คุยกันเลยก็มีพี่น้องนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับนั่นไม่ใช่แนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเนี่ยท่านนบีบอกว่าคนใน2คนเนี่ยนะครับคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่เริ่มต้นให้สลามก่อนนั่นคือคนที่ดีที่สุดฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายถ้าเราอยากเป็นผู้ที่ดีที่สุดอยากที่จะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์อยากที่จะได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์พี่น้องครับเราเริ่มต้นให้สลามคนคนที่เราหมางเมินกันมานานแล้วเนี่ยทำเสียก่อนเลยพี่น้องถ้าเราไม่ทำวันนี้แล้วเราจะไปรอทำวันไหนนะครับบางทีเนียดนะครับว่าเดี๋ยววันอีดค่อยให้สลามกันก็แล้วกันเนียดตั้งใจว่าเดี๋ยวอีดเนี้ยค่อยดีกับมันโกรธกันมานานแล้วแล้วถ้าอัลลอฮ์ให้ชีวิตเราอยู่ไม่ถึงวันอีดเนี่ยแล้วพี่น้องจะทำยังไงล่ะครับพี่น้องจะทำยังไงพี่น้องจะแก้ไขยังไงถ้าชีวิตของเราอยู่ไม่ถึงวันอีดฉะนั้นวันนี้อะไรที่มันอนุโลมกันได้อะไรที่เราให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันซะเถอะพี่น้องเพราะไม่งั้นแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะติดตัวเราไปจนกระทั่งถึงวันแห่งการสอบสวนยุ่งนะพี่น้องนะฉะนั้นจากสาระคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้ทำให้เราได้รับทราบ2ประการด้วยกันเป็นการสรุปทิ้งท้ายตรงนี้เอาไว้ประการที่1ก็คือว่าไม่อนุมัติให้มุสลิมตัดความสัมพันธ์กับพี่น้องของเขาเกินกว่า3คืนนี่คือข้อที่1แล้วก็ข้อสรุปตรงนี้อยากฝากพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับมาพิจารณาดูว่าเราเนี่ยเกินหรือยังเรามีไหมกับใครนะครับในข้อสรุปข้อที่1นี้ถ้ามันเกินแล้วเอาละอะไรที่มันเกินมาแล้วเนี่ยมันบาปมาแล้วแหละแต่ถ้าเราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็อภัยโทษให้เราแต่หน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือทำอย่างที่ท่านนบีสอนเอาไว้ในข้อที่2นะครับข้อที่2ที่เป็นสาระจากคำสอนท่านนบีตรงนี้ก็คือให้เราเริ่มให้สลามก่อนเพราะคนที่เริ่มให้สลามก่อนนั้นก็คือคนที่ดีที่สุดเห็นไหมพี่น้องครับนี่คือคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่เริ่มให้สลามก่อนพอเวลาฟังหะดีษบทนี้ไปแล้วพี่น้องครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนเราแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆตรงนี้แล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆตรงนี้เนี่ยถ้าเราปล่อยผ่านนะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้ถ้าเราปล่อยผ่านและเรายังมีการโกรธเคืองกันเรายังมีการหมางเมินกันยังมีการหนีหน้ากันพี่น้องเผลอๆนะครับเผลอๆเราจะกลายเป็นบุคคลที่ล้มละลายในวันกิยามะฮ์เพราะระหว่างที่เราหนีหน้ากันระหว่างที่เราหมางเมินกันเราก็จะมีการนินทาเราก็จะมีการด่าทอแล้วในที่สุดไอ้การนินทาด่าทอเอาผลบุญไปให้เขาหมดเลยเอาผลบุญไปให้เขาทั้งหมดเลยแล้วในที่สุดเราจะไม่เหลืออะไรเลยกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นฝากเน้นย้ำนะครับกับความประเสริฐนะครับของคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้ใครให้สลามก่อนระหว่างคนที่ทะเลาะกันคนนั้นคือคนที่ดีที่สุดวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม